และเอาโอ้โหกำลังจะปิดการแถลงข่าวแม่เงยเปิดมาเจออีกแล้วนะครับท่านเอาแล้วเว้ยตอนนี้เธอเท่าข้าไม่ตายมาอีกแล้วครับท่านอีกสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่โหมดปกติครับท่านโหมดแรปไม่ใช่แรปหรือไม่อย่างไรสุดแท้แต่โดยแจ้งเข้ามาจากไทยโพสต์นะครับท่านผู้ชมเอาแดงส้มด่ากันเข้าไปดร.เสรีจะรอดูถ้าลุงตู่ถอดใจใครจะเข้ามาแทนนะครับท่านผู้ชมแม่เงยอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะครับท่านโดยเสรีครับท่านไม่ใช่เสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมเสรีวงมนทาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าด่ากันเข้าไปด่าให้ท่านถอดใจเราออกไปเลยสมใจแดงสมใจส้มแล้วดูกันว่าใครจะเข้ามาแทนอยากลองกันมากด่ากันทุกเรื่องแบบนี้จะได้ลองกันสมใจจริงๆสินะคะโดยดร.เสรีโพสต์ด้วยว่าประชาชนที่ไม่มีความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไม่ทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดทำให้คนไทยเสี่ยงแล้วมึงก็อย่าเพิ่งตายเอ้ยไม่ใช่ทองคำพูดครับท่านแม่เงยตาฝาดนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ตัดแว่นเดี๋ยวต้องหาแว่นขยายมาส่องครับท่านโดยคุณทำให้เราต้องแพ้ทำให้โอ้กูจะไปอ่านทำไมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันต่อเนื่องครับท่านหลังจากที่เมื่อตอนเที่ยงเพิ่งได้ลงคลิปไปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ครับท่านฟุกเกิกพลนั้นได้จัดหนักครับท่านผู้ชมส่วนผมนั้นก็เกิดอาการคึกอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านหากใครยังไม่ได้ดูนั้นเดี๋ยวพอจบคลิปนี้ท่านกลับไปย้อนดูได้นะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นั้นก็กลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากเงียบหายไปอย่างเนิ่นนานกันเลยทีเดียวตอนนี้สรยุทธสุรสระจินดาได้คืนจอแล้วครับท่านผู้ชมเรื่องเล่านะครับท่านในเรือนจำโดยตอนนี้แจ้งเข้ามาจากมติชนครับท่านโดยสรยุทธคืนจอจัดรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำประเดิมให้ความรู้โควิด19ผู้ต้องขังนะครับท่านก็เขากลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เงียบหายไปอย่างเนิ่นนานนะครับท่านผู้ชมโดยสรยุทธนี้เป็นหนึ่งในนักข่าวที่ผมชื่นชอบอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมตอนที่สรยุทธยังลุ่งๆนั้นไม่มีคนใดสามารถที่จะมาเทียบเคียงได้ครับท่านไม่ทราบว่าไอ้สามนิ้วนั้นมันอิจฉาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหลังจากที่สรยุทธออกจากช่อง9นั้นนะครับท่านก็ Let it be ไปเลยครับท่านและอันนี้ก็แจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมโดยเป็นเรื่องน่าใจหายอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวที่สรยุทธนั้นโดนตัดสินไป8ปีนะครับท่านและอันนี้ก็แจ้งเข้ามาจากสนุกครับท่านสรยุทธจัดรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำให้ความรู้โควิด19สอนผู้ต้องขังตัดต่อทำข่าวนะครับท่านผู้ชมอ๋อได้มีการสอนผู้ต้องขังตัดต่อทำข่าวด้วยครับท่านไม่ทิ้งวิชาชีพสื่อนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวเทปแรกของรายการเป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในเรื่องการป้องกันเชื้อโควิด19เทปที่2เป็นการสัมภาษณ์ตนเองชี้แจงในเรื่องมาตรการต่างๆในเรือนจำและเทปที่3เป็นการเล่าสดในสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ต้องการเน้นย้ำให้ผู้ต้องขังไปยังผู้ต้องขังนะครับท่านให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19โดยหลังจากการออกอากาศได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีอธิบดีราชทัณฑ์กล่าวนอกจากนี้คุณสรยุทธนะครับท่านผู้ชมยังเข้ามาช่วยราชการในโครงการฝึกอาชีพเป็นครูสอนการตัดต่อสอนเทคนิคการถ่ายทำข่าวละครให้แก่ผู้ต้องขังอีกด้วยครับท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดอยู่ข้างนอกนั้นแต่ว่าก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมไม่อยากเจาะลึกไปมากกว่านี้เดี๋ยวไอ้ช่องข้างๆนั้นมันอาจจะสะเทือนได้ครับท่านโดยไม่ใช่สะเทือนเพราะผมพูดเสียงดังนะครับท่านแต่เพราะสรยุทธกลับมาแล้วนั้นมันจะอาจที่จะหลอนขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้มาในสถานะในแบบที่ไม่หนักหน่วงเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้จัดหนักอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวเมื่อตอนเที่ยงนะครับท่านยังไงก็กดเข้าไปดูได้นะครับท่านผู้ชมคลิปนั้นเป็นคลิปที่ตาฝาดบ่อยครับท่านต้องไปตัดแว่นก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันอาจจะให้ผมนั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางก็งานนี้แหละมึงเอ้ยขอแนะนำท่านให้กดเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมอาจจะทำให้ท่านนั้นหัวรอดได้เล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับท่านคลิปนั้นและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้หมอแม่มดนั้นก็ออกมาอีกแล้วนะครับท่านหรือว่าหมอไม้ชี้นั่นก็สุดแท้แต่โดยก็มาหาที่ยืนอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมส่วนไอ้ช่างชาตินั่นก็ยังคงบ้าบ้าบออย่างต่อเนื่องก็ Let it be ไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับโดยสถานการณ์โควิดตอนนี้นั้นที่อเมริกานั้นทะลุคุกกุ่นไปแล้วนะครับท่านผู้ชม 300,000 กว่ารายแล้วนั้นที่ติดนะครับท่านส่วนอีกช่วงคุณยามนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องการกว่าจะทำคลิปออกมาได้1คลิปนะครับท่านว่าดูเหมือนง่ายนั้นแต่ว่าทำให้ผมนั้นค่อนข้างที่จะเครียดหรอแล้วครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านโดยเสียง Let It Be นั้นมันยังคงฝังกล้องอยู่ในห้วงลึกของจิต
วิญญาณเลยนะครับท่านผู้ชมแม่เงยเสียงอย่างกับผีบ้าหาซาตานแล้วก็ดันเปิดไปเจอด้วยนะครับท่านเป็นความซวยอย่างสุดซึ้งกันเลยทีเดียวก็ต้องแถลงบอกให้ทราบก่อนว่าเทปนี้นั้นเป็นการเล่าเรื่องครับท่านผู้ชมครับไม่ได้มีอะไรโหดสัตว์รัสเซียอย่างรุนแรงเหมือนคลิปเมื่อตอนเที่ยงนะครับท่านผู้ชมครับปกส้มนั้นท่านกดเข้าไปดูได้โดยตอนนี้สถานการณ์ของโควิดนะครับท่านไม่งาบจะงาบหัวกระบาลใครไปแดกอีกหรือไม่นั้นสุดแท้แต่ที่รู้ๆคือตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเอาแจ้งเข้ามาจากข่าวสดครับท่านข่าวเศร้ารายวันผู้ป่วยโควิด19ดับเพิ่มอีก3รายผู้ป่วยใหม่เกิน100อีกนะครับท่านผู้ชมเอาเลยเว้ยตอนนี้ก็ต้องจับตามองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียววันนี้นี่เลย5เมษายนเว็บไซต์ควบคุมโรคตัวเลขรายงานตัวเลขผู้ป่วยโคโรนาโควิดนะครับท่านรายใหม่โดยพบว่ามีผู้ป่วยเกิน100อีกครั้งอยู่ที่102รายรวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,169 รายและยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,534 รายและเสียชีวิตเพิ่ม3รายรวมเสียชีวิต23รายสำหรับตัวเลขรักษาหายดีเบื้องต้น674รายแต่จะมีการแจ้งความคืบหน้าอะไรก็ว่าไปนะครับท่านผู้ชมบาได้เลยและได้ข่าวว่ามีคุณลุงอยู่คนนึงนะท่านผู้ชมครับได้ออกมาจากโรงพยาบาลโดยวินิจฉัยว่าอาจที่จะหายโควิดแล้วนั้นกลับมาเสียชีวิตที่บ้านนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องจับตามองกันอย่างดวงๆกันเลยทีเดียวโดยนะครับท่านผู้ชมครม.นัดพิเศษก็ออกมาแล้วครับท่านเหลือไปเห็นพอดีเลยแม่เงยมาอีกแล้วนะครับท่านแจ้งมาจากไทยรัฐครม.นัดพิเศษเห็นชอบใช้วงเงิน 10% GDP อุ้มเศรษฐกิจสู้โควิดนะครับท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งรีบแดกฝาบ้านกันนะครับท่านเดี๋ยวจะไม่มีอะไรให้กินก็สวัสดีอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่เข้ามาฟังและ IO 300ด้วยก็ฝากแชร์ไปด้วย IO 300ช่วงนี้อย่าเพิ่งมาลบกันอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเศรษฐกิจย่ำแย่ต้องอยู่แต่บ้านล็อกดาวน์เคอร์ฟิวนั้นไอโอ300จะมาเอาอะไรกับผมเพราะช่องนี้เป็นช่องที่หันมาชินชอบเด็กประยุทธ์นั้นเป็นวันที่98 9ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านก็ขอบอกฝากบอก IO 300ว่ามาเป็นมิตรกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้ IO 300นั้นอาจจะตกงานได้ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมนั้นหันมาชื่นชอบพลเอกประยุทธ์อย่างสุดซึ้งกันไปเลยทีเดียวพูดแทบขาดใจเลยนะครับหมดลมพอดีโดยต้องกันออกมาจากท้องนะครับท่านผู้ชมถ้ากันออกมาจากปอดนั้นมันอาจที่จะไม่ได้เสียงอย่างที่ผมต้องการครับท่านผู้ชมส่วนเล่าเรื่องประสบการณ์การทำคลิปครับท่านหลายท่านถามเข้ามายากไหมทำ YouTube แล้วเพราะอะไรถึงมาทำ YouTube นะครับผู้ชมอาจจะ YouTube YouTube อะไรก็สุดแท้แต่ท่านจะเรียกโดยกว่าจะได้1คลิปนะท่านผู้ชมตอนเช้ามาโอเค Google ไล่ดูลิสต์ข่าวตอนกลางคืนต้องดูข่าว Wake Up New Talking Thailand โอ้ยอีกหลายสำนักเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องเปิดGoogle อัปเดตดูเรื่อยๆมันไม่ใช่อะไรนะครับท่านผู้ชมดูเหมือนง่ายแต่แท้จริงแล้วมันค่อนข้างที่จะยากสำหรับผมนะครับสำหรับคนอื่นไม่แน่ใจแต่สำหรับผมนั้นช่วงแรกๆนั้นยากอย่างเหลือเกินครับท่านและถ้าเกิดไม่มีอะไรติดอยู่ในหูที่เกี่ยวกับข่าวนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ไม่เกี่ยวกับข่าวที่เราจะทำนั้นแต่พอทำลงไปแล้วนั้นนะครับท่านมันจะช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนข่าวจะต้องเอาเรื่องอะไรก็ได้มาพูดภายใน15นาทีนั้นห้ามเดดแอร์อย่างเด็ดขาดมีอะไรก็พูดไปสคริปต์หมดหรือว่าข่าวที่โน้ตไว้หมดก็ต้องพูดครับท่านต้องพูดไปเลยอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวห้ามชะหยุดห้ามชะงกงักแงกอย่างเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนมากนั้นผมจะเทคเดียวจบครับท่านไม่มีการมาตัดต่อเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็อาจที่จะทำให้อีหลายๆได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยเกือบจะว่างวันๆนั้นเกือบจะว่างครับท่านไม่ว่างสักทีแม่มึงเอ้ยดูเหมือนง่ายนะครับท่านผู้ชมก็สาเหตุที่มาทำ YouTube ก็ต้องขอฝากขอบคุณอีเอ๋ออีกครั้งนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากช่วงที่มีการลงชื่อถอดถอนใน chain.org นะครับท่านไอ้ขายขี้ไก่เล่นหลังตัดหน้าคู่แข่งนั้นผมก็ทำคลิปลงไปเล่นๆหลังจากนั้นสักพักหนึ่งนะครับท่านผ่านมา5วันไม่มีคนติดตาม3วันแรกยอดดู 1,000 ผ่านไปวันที่5อีก2วันถัดมานะครับท่านผู้ชมขึ้นมาเป็น 200,000 วิวทำให้ผมผ่านกด YouTube อย่างทันควันเลยครับท่านผู้ชมคนติดตามนั้นจากหลัก80มึงครับขึ้นเป็นถึง 1,000 ภายในเวลาเพียง5วันนะครับท่านผู้ชมช่วงแรกนั้นดีใจอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวโดยกฎของ YouTube ก็คือมีผู้ติดตามเกิน 1,000 คนและจำนวนการดูไม่ว่าจะมีกี่คลิปก็แล้วแต่คนที่เข้ามาดูรวมกันนั้นต้องเกิน 240,000 นาทีหรือ 4,000 ชั่วโมงครับท่าน YouTube ถึงจะอนุมัติให้
เปิดสร้างรายได้กับทาง YouTube ได้นะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคนอื่นนั้นไม่รู้จะยังไงแต่สำหรับของผมนั้นแม่มึงเอ้ยหลอนแล้วครับท่านเพราะว่าเจอแต่ละข่าวนั้นนะครับท่านผู้ชมส่วนพอเสร็จปุ๊บแรกๆก็ทำเป็นอาชีพเสริมครับท่านพักหลังทำไปทำมาคนดูชอบเว้ย4เดือนกันนะผู้ชมหรือไม่ถึงไม่รู้เกือบนี่แหละครับท่านแสนซับสไครต์อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็สร้างความดีใจให้ผมอยากดีกันเลยทีเดียวจำได้เลยวันที่25ธันวาวันคริสต์มาสครบ 100,000 ซับสไครต์พอดี4เดือนกว่าๆได้โล่แสนซับครับท่านจากไอ้บ้าบอคนนึงนั้นได้ออกมานั่งอ่านข่าวแบบโง่ๆเลยครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวในช่วงแรกๆนะครับท่านแต่ก็ขอบคุณประชาชนทั้งหลายอย่างอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยที่ให้การสนับสนุนนะครับท่านมาจนถึงวันนี้นั้นโดยผมก็ยังงงอยู่เลยว่ายอดติดตามขึ้นเร็วอย่างคิดไม่ทันครับท่านออกไปตอนนี้เริ่มเจอคนทักแล้วตอนแรกผมก็ตกใจเฮ้ยแม่มึงเอ้ยโจทย์เปล่าวะอ๋อไม่ใช่ครับท่านผู้ชมปรากฏว่าเป็นแฟนคลับที่ดูนะครับท่านผมก็ขอบคุณท่านอีกครั้งเลยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับท่านที่เข้ามาติดตามนั้นส่วนใครที่กำลังเงี่ยหูฟังอยู่เลยไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดติดตามอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านจะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องถ้าเกิดท่านดูช่องนี้นะครับท่านก็ขอเตือนกันไว้และมาต่อกันที่แม่มดครับท่านโดยหมอไม้ชี้นั้นก็บอกว่าเหตุการณ์ที่สนามบินอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับท่านส่วนไอ้ชังชาตินั้นเปิดคลิปกดหมู่อยู่เหนือกฎหมายที่ณสุวรรณภูมิแต่ก็มีคลิปออกมาครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ว่าทหารนั้นเป็นคนปล่อยพวกอันนั้นกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยไม่ออกความคิดเห็นอะไรมากโดยมีสื่อบางช่องนั้นบอกว่าจะประกาศเอ่ยชื่อแล้วถ้าเกิดไม่มารายงานตัวก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองกันอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวส่วนอะไรวะเนี่ยหมอทีออกมาเตือนตรวจเฉพาะคนมีอาการหมอทีเตือนตรวจเฉพาะคนมีอาการไม่มีวันตัดการแพร่เชื้อระบาดชี้ประเทศทำสำเร็จสกัดเชื้อซ้ำสองก็ผ่านไปเลยนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นอเมริกานั้นจะอิหลักอิเหลืออย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยกดเข้าไปโอเค Google ตามที่ท่านผู้นำบอกให้สั่งให้เข้า Google ทำไมไม่เข้า Google กันเลยนั่นนะครับท่านโด300,000กว่าลายแล้วกันท่านผู้ชมนะครับท่านแล้วถ้าเกิดท่านมีอะไรข้องใจเอ้ยสงสัยหรือว่าอะไรที่อยากจะถามผมก็เรียนไขบอกไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับท่านผู้ชมผมเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยโดยเย็นนี้นั้นมาในรูปแบบที่อย่าไปเครียดอะไรมันมากครับท่านอย่าไปเครียดอะไรกับมันให้มากโดยตอนนี้นั้นเราต้องช่วยกันลุ้นให้รัฐบาลนั้นพาวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบด่วนในนั้นอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเพราะถ้าเกิดไม่นั้นเราจะชิบหายกันหมดนะครับท่านโดยจะเลือหายหรือไม่นั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าจะมีอะไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยโควิดทำพิษขนาดไหนครับท่านผู้ชมขนาดเจ้าสัว CP ยังรวยวูบลงมา 70,000 ล้านนะครับท่านผู้ชมโดยจากการที่โควิดง่าไปแดกนั้นส่วนคนจนนั้นก็จนต่อไปครับท่านจนต่อไปอย่างดีๆกันเลยทีเดียวแม่มึงเอ้ยไม่มีจะแดกก็จะยังไงก็สุดแท้แต่นะครับท่านแล้วก็หากประชาชนท่านใดจะออกจากบ้านไปไหนนั้นก็อย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยไว้ให้อย่างดีๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมอาจที่จะทำให้ท่านนั้นเจ็บปวดรวดร้าวได้ครับท่านหากโควิดมาติดท่านนั้นถ้าเกิดติดท่านอาจจะไม่เป็นไรถ้าเกิดมาท่านเป็นพาหะแพร่เชื้อของโดยมีกรณีนึงครับท่านลูกไปดูมวยที่สนามมวยแล้วกลับมาพ่อไม่รู้อีโหน่อีเหน่ครับท่านติดเชื้อสรุปแล้วคือตายนะครับท่านผู้ชมก็เป็นโรควิบัติใหม่ที่น่ากลัวอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวและตอนนี้นั้นอาชีพพวกท่องเที่ยวอาชีพพวกไกด์ทัวร์นั้นน่าจะเป็นห่วงอย่างเหลือเกินแล้วครับท่านเพราะว่าหลังจากนี้ไปนั้นชีวิตการใช้ชีวิตของคนเรามันจะเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้หลังจากที่โควิดมาหลังจากที่โควิดหายไปนะครับท่านแต่มันจะอยู่กับเราอีกประมาณปี2ปีหรือไม่นั้นต้องจับตามองอีกครั้งแต่ว่าคนโรคจิตนั้นจะเพิ่มมาประมาณ 30% ของโลกนะครับท่านผู้ชมไอ้โรคจิตในที่นี้คือเดี๋ยวไปกึกๆล้างมือแอลกอฮอล์เดี๋ยวสักพักอ้าวล้างแอลกอฮอล์เดี๋ยวสักพักเฮ้ย
ไอ้นุ่นจะระแวงโควิดกันก็อาจที่จะเป็นได้นะครับท่านแล้วอันนี้แค่ประเมินมาเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดนานไปกว่านี้นั้นอาจจะมีโรคจิตเพิ่มขึ้นนะครับท่านโดยเราต้องจับตามองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวส่วนฟุกเกิกพลนั้นก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะครับท่านกลับไปดูได้โดยลงไปเมื่อตอนเที่ยงอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวและผมขอชื่นชมอย่างสุดซึ้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านสำหรับฟุกเกิกพลที่ออกมาบอกนี้นะครับท่านผู้ชมและเอาโอ้โหกำลังจะปิดการแถลงข่าวแม่เงยเปิดมาเจออีกแล้วนะครับท่านเอาแล้วเว้ยตอนนี้เธอเท่าข้าไม่ตายมาอีกแล้วครับท่านอีกสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่โหมดปกติครับท่านโหมดแรปไม่ใช่แรปหรือไม่อย่างไรสุดแท้แต่โดยแจ้งเข้ามาจากไทยโพสต์นะครับท่านผู้ชมเอาแดงส้มด่ากันเข้าไปดร.เสรีจะรอดูถ้าลุงตู่ถอดใจใครจะเข้ามาแทนนะครับท่านผู้ชมแม่เงยอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะครับท่านโดยเสรีครับท่านไม่ใช่เสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมเสรีวงมนทาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าด่ากันเข้าไปด่าให้ท่านถอดใจเราออกไปเลยสมใจแดงสมใจส้มแล้วดูกันว่าใครจะเข้ามาแทนอยากลองกันมากด่ากันทุกเรื่องแบบนี้จะได้ลองกันสมใจจริงๆสินะคะโดยดร.เสรีโพสต์ด้วยว่าประชาชนที่ไม่มีความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไม่ทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดทำให้คนไทยเสี่ยงแล้วมึงก็อย่าเพิ่งตายเอ้ยไม่ใช่ทองคำพูดครับท่านแม่เงยตาฝาดนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ตัดแว่นเดี๋ยวต้องหาแว่นขยายมาส่องครับท่านโดยคุณทำให้เราต้องแพ้ทำให้โอ้จะไปอ่านทำไมนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องก็หากมีอะไรสงสัยข้องใจอะไรเอ้ยพูดเหมือนกับจะมีเรื่องเลยนะท่านผู้ชมมีอะไรจะติชมหรือว่าจะแนะนำอะไรนั้นก็จัดแจงแถลงไขบอกไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับท่านและวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับวันจันทร์ถึงศุกร์นั้นน่าจะ16 นาฬิกาครับท่านเวลาลงคลิปนั้นอาจจะเร็วหรือจะช้าบวกลบนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยผมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าตัดเสร็จแล้วลงเลยหรือไม่อย่างไรดีนั่นนะครับท่านผู้ชมโดยข่าวนี้มันจะลงช้าก็ไม่ได้มันจะตัดต่อช้าก็ไม่ได้มันต้องรีบแถลงข่าวก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับท่านแฮชแท็กคำว่าจบให้หน่อยก็ยังดีนะครับท่านผมจะได้รู้ว่าท่านดูจนจบมีใครดูจะเหลือตรงนี้อยู่ถึง5-6 คนหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านขณะนี้กำลังฟังข่าวจากสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมครับจบข่าวสำนักงานรัฐบิวรีพอร์ตรายงานครับ